ุ่มกลับมาตามใครมาวะไม่รู้ตามไปควรจะเข้าบุตรก็วันนี้ก็ต้องมาหัวไม่ใส่ไม่เชื่อเจ้าว่าที่เสิร์ตอย่างนี้ไม่ทำหรอกครับทำตลอดทำตลอดตัวนี้จะใช้ขอพอดีต้องเหรอครับหลวงพี่หยิบให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อครับตัวนี้จะขาดใช่ไหมครับอันนี้ว่าจะมามันติดเทปมาแบบนี้เกิดระบาดจริงๆอาจารย์มาจะบอกก็ได้ว่าจะบอกก็ได้ว่าถ้าใครมีติดศรัทธาอะไรก็บริจาคเป็นตรงนี้อ๋อนะงานเดียวถามก็ถามมากกว่าแล้วเจ้าว่าเป็นอาชีพไม่เป็นก็เป็นโบ๊ทครับดีได้หลวงพี่ดูแลเรื่องกรรมฐานต้องปลูกนะครับก็ปลูกติดวิทยากรนะตอนนั้นเราก็ติดติดวางใจติดพี่กับน้องก็มีการนะขาวกับดำขาวกับดำไม่เป็นไรก็เอาออกนู่นเลยแต่ก็จะประเภทอะไรพัดหนุ่มเลยแต่ก็เป็นผู้ช่วยมาก่อนผู้ช่วยตัวที่ว่าอย่างน้อยๆติดต่อญาติเขาได้เนี่ยเราก็ทำอะไรได้ง่ายพยายามถามแกป้าลูกสาวอยู่ไหนไม่รู้เลยไม่ได้ชมก็คนก็คนเดียวมีลูกคนเดียวลูกสาวเหรอหนูต้องแชทว่าลูกสาวได้ติดต่อมาที่โรงพยาบาลส่งใช่ใช่การคุยกันอยู่ระยะหนึ่งก็หายลูกสาวปิดเครื่องหนีไปเครื่องหนีไปเลยคือได้นะเขาน่าจะรู้จากชมชุมนีมั้งแล้วเขาก็โทรไปโรงพยาบาลส่งโทรเขาหมอเขาก็คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดว่าโอเคทั้งลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยประสานกันไปมาพอหมอเขาโทรกลับไปปิดเครื่อง40กว่าเนาะเซอร์ซูฟีอยู่ที่รู้สึก40พรรษาเลยครับ40กว่าพรรษาเข้าไปแล้วไม่เป็นไรครับท่านเจ้าว่าพรรษาไม่ได้ดูแลสูงสุดกี่พรรษาแล้วเนี่ยไปสูงไม่ได้ทำแกก็อยู่ที่นี่ครับช่วงหลังแกเอาแกออกจากวัดมาหายไปเพราะลูกข่าวอยู่ที่มันนอนอยู่ตรงจำที่วัดนี้มา10 กว่าปีแล้วปกติตอนไหนยังไงหาดคำหาดอ่ะใช่ครับแต่เอาชื่อนามสกุลหาดคำหวังเหนื่อยมากเวลาไม่อยากคุยกับเราชื่อหลวงตาเลยหลวงตาถ้าชื่อแล้วหมอนัดผ่าอีกแต่ผ่าไม่ได้เพราะว่ามีเรื่องไตแทรกซ้อนเข้ามาตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลนะเมื่อวานก็อยากติดต่อญาติติดต่ออะไรก็มาก็ติดต่อไม่ได้เลยไม่มีแต่มีเขาว่ามีลูกเข้ามาแล้วก็มาโทรอีกทีนึงปิดเครื่องไปเลยแล้วก็เลยชายหรือลูกสาวเขาบอกลูกสาวนะใช่ป่ะลูกสาวอ่ะที่โทรเข้ามาที่โรงพยาบาลนะแล้วมีเบอร์ด้วยเนี่ยลูกตามีโรคอะไรบ้างหัวใจแล้วหัวใจเสียค่าใช้จ่ายเลยมันก็ต้องเดี๋ยวต้องคุยกับรถดูว่าเขาจะคิดยังไงเพราะว่านั่งในรถธรรมดาไม่ได้ถ้าไปรถของพยาบาลมาช้าแค่ไหนบ้างกำลังเดินเข้าไปเดี๋ยวเปิดไฟท่านเจ้าอาวาสครับหลวงตาท่านล้มป่วยหลายโรคเนี่ยครับทราบมาว่าไม่ได้รับการเหลียวแลจากลูกหลานเลยเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวทางวัดต้องรับภาระดูแลเนี่ยทางเจ้าอาวาสอยากให้ผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือในด้านใดบ้างก็คงจะเป็นช่วยเหลือของผู้ป่วยทางนี้เป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงเป็นพระที่ติดเตียงเราก็อยากจะได้พวกของที่ใช้คืออย่างแพมเพิร์ดแล้วก็ผ้ารองอะไรพวกนี้แล้วก็ส่วนสำคัญคือมันมีผู้ป่วยท่านเนี่ยท่านจะมีไตด้วยต้องฉันนมเดี๋ยว
เนี่ยจะเป็นนมยี่ห้อนี้ยี่ห้อวันรีบอลเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไตช่วยไตเพราะท่านไม่สามารถจะฟอกได้เพราะอายุท่านเยอะทางโรงพยาบาลจัดไว้ให้แต่เนี้ยมันก็ใกล้จะหมดพอหมดแล้วเนี่ยเราต้องใช้ปัจจัยซื้อสิ่งพวกนี้ซื้อสิ่งซื้อนมเนี่ยสำคัญแล้วเวลานี้เราติดต่อลูกหลานของหลวงตาติดต่อไม่ได้เราไม่มีเบอร์โทรศัพท์เลยหาแล้วอะไรแล้วเซิร์ชแล้วตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็หาไม่ได้ลองทุกทางแล้วลองทุกทางตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วประสานกับโรงพยาบาลอยู่ก็ติดต่อไม่ได้ถ้าลูกหลานได้เห็นข่าวนี้ออกไปอยากฝากอะไรถึงลูกหลานไหมครับก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยเมื่อรู้ข่าวแล้วเนี่ยก็มาเยี่ยมมาดูแลมาไม่ต้องดูแลก็ได้ถ้าไม่สะดวกเราดูแลได้เราจะช่วยแต่ก็ขอให้มาหาท่านหน่อยให้ท่านมีกำลังใจเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วอย่างน้อยๆเห็นลูกเห็นหลานมาก็ยังมีกำลังที่จะสู้ต่อไปเพราะท่านก็79แล้วอะนะแล้วร่างกายแบบนี้ไม่มีใครเลยก็อยากจะได้เห็นสุดท้ายของคนแก่อะก็อยากได้เห็นญาติลูกๆมาถ้าไม่สามารถที่จะดูได้ภาระไม่ได้ก็มาคุยกันเราจะได้ช่วยกันอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะเนาะฝากไว้หน่อยก่อนหน้านี้ท่านอยู่โรงพยาบาลสงทราบมาว่าลูกสาวมีการติดต่อมาครั้งหนึ่งแล้วอยู่ๆทำไมถึงได้ติดต่อไม่ได้ก็คือทางโรงพยาบาลบอกอาตมาว่ามีลูกสาวโทรมาเสร็จปั๊บทางโรงพยาบาลก็เล่าอาการอะไรให้ฟังก็ให้ทางญาติทราบแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลโทรมากลับไปว่าโทรแล้วติดต่อไปอีกลูกสาวไม่รับสายตัดสายไปเลยแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยเราก็เลยไม่อยากจะคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าเอ๊ะทำไมลูกสาวงั้นก็ไม่อยากคิดต่อคิดแต่ว่าเราจะต้องดูแลท่านให้ได้และการติดต่อก็ค่อยว่ากันไปตามขั้นตอนไปว่าจะติดต่อได้ไหมก็เหมือนที่ถามเมื่อกี้เนี่ยถ้าได้เห็นทางเนี้ยก็ขอให้มาอย่างสถานที่นี้คือวัดโคนอนบางสีทองที่ท่านสังกัดอยู่เนี่ยนนทบุรีเนี่ยนะตอนนี้ท่านอยู่นนทบุรีนะไม่ได้อยู่ชลบุรีถ้าใครได้ข่าวก็มากันที่นี่นะญาติถ้าอยู่ที่ใกล้แถวเนี้ยนะหรือว่าอยู่ในกรุงเทพนนทบุรีหรือใกล้ๆถ้าได้ข่าวก็อยากจะให้มาหาท่านหน่อยนะมาเยี่ยมท่านหน่อยเพราะก็ถ้าผู้มีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือหลวงตาเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องไหนครับของที่วัดก็เบอร์โทรศัพท์ของอาตมาโดยตรงนะ0985370280หรือถ้าจะเป็นปัจจัยถวายก็เข้าบัญชีวัดนะบัญชีวัดน่าจะเดี๋ยวจะบอกกับทางผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นค่าอาหารกับสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องซื้อว่าอาหารบางส่วนเนี่ยต้องทำให้ท่านเพราะอาหารที่พระบิณฑบาตขึ้นมาเนี่ยมันก็ฉันไม่ได้เพราะท่านเป็นโรคไตด้วยรวมมาด้วยมันก็เลยต้องจัดอาหารอีกแบบหนึ่งให้ท่านลักษณะเนี่ยยืนยันว่าทางวัดไม่ต้องทิ้งหลวงตานะครับไม่ทิ้งจนนอกจากอาตมาไปก่อนนะนั่นแหละถึงจะมีพระอีกรูปหนึ่งคือพระทุ่งอะไรวะพระธวัชชัยท่านช่วยดูแลเปลี่ยนแพมเพิร์สเช็ดตัวอะไรพวกนี้ให้ตลอดดูแลเพราะท่านเป็นพระที่เอาใจใส่ก็อาศัยท่าน